ดึกดึกดึกในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการพูดการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาทำอะไรลุงฮะผิดที่ผิดทางผิดฝั่งผิดฝาหรือเปล่ามาทำอะไรทำอะไรก็ได้ถ้าอยากจะให้ลุงทำอะไรล่ะผู้จะมีเล่ห์ไหนหรือเปล่าก็มัน108อ่ะนะ360องศา360ลิปดา360พิลิปดา360ลิตตันพิลิปดาก็แล้วกันลุงกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงในสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครรู้นะพูดถึงในสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครรู้นะในแผ่นดินเนี่ยแล้วพูดในสิ่งที่ชาวโลกชาวบ้านเขาไม่รู้เนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเออสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องรู้ได้วันนี้ไม่เป็นไร วันนี้ปราชัยนะพรุ่งนี้มันน่าจะมีอะไรต่างๆน่าดีขึ้นละมั้งและลำมังคำว่าพรุ่งนี้แปลว่าอนาคตเนาะใช่นะงั้นถอยหลังไปหาอดีตดีกว่าเมื่อ 2,500 ปีกันมาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะในวันเวลาและสถานที่แห่งนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเกิดทัน ท่านอยู่หน้าจอเคยเกิดทันไหมครับ2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วนั่นนะไม่ทันนะไม่ทันนะวันนี้ไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมันมาถึงเราณวันนี้ได้ยังไงมันก็แปลว่ามนุษย์เนี่ยมันมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันก็ประหลาดปัศจรรย์เกินเชื่อเหนือความจริงเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยเก็บตกนะเรื่องราวเก็บตกเรื่องราวติดต่อเนื่องสืบสารกันมาด้วยรุ่นสู่รุ่นผ่านภาษาบ้างผ่านอากับกิริยาบ้างมันก็เลยติดตามมาจาก 2,500 ปีมาถึงวันนี้ความก็มีว่าคำว่าพระมหากษัตริย์ก็คือผู้นำมนุษย์นั่นแหละอย่าคิดมากทุกยุคทุกสมัยนะผู้นำอะไรล่ะผู้นำให้มีพื้นที่อยู่อาศัยผู้นำการประกอบสมาชีพชอบนะผู้นำในการที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแน่นอน
พระมหากษัตริย์นะตั้งแต่ไหนๆกันมาแล้วล่ะจ๊ะอียงอีบก็เหมือนกันนั่นนะครับ 5-6,000 ปีมาแล้วไม่ต่างกันก็พยายามหาวิธีทำยังไงจะให้มีการสื่อสารให้ได้นะสื่อสารให้ได้เดิมก็คือใช้ภาษารูปคลำส่วนนูนส่วนเว้าภาษาใบ้ภาษาใบ้ตรงนี้มันมาตั้งนานแล้วคือภาษาแห่งความรู้สึกรูปคลำส่วนนูนส่วนเว้านี่คือภาษาของความรู้สึกเห็นไหมเอ้าลองใส่ใจกับคำพูดของลุงดูสิอ่ะภาษาที่ผ่านความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลมันแปลว่าอะไรความรู้สึกมันไม่มีมาตรวัดความรู้สึกจะไม่มีมาตรวัดไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดคำว่าเครื่องเนี่ยเขาจะพาจะเรียกว่ามาตรวัดมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์มันวัดความรู้สึกแต่เมื่อผ่านการสัมผัสหรือว่าถูกสัมผัสถูกใครก็อยู่เฉยมีคนมาวิ่งชนมั้งนะหรือว่ามีสัตว์สิ่งของใดๆมากระทบผิวหนังตัวเองมั้งนั่นน่ะคือถูกสัมผัสหรือบางทีก็ตรงไปดื้อๆเลยไปสัมผัสดื้อๆเลยเช่นควายยืนอยู่กลางทุ่งเนี่ยเดินเข้าไปหาควายไปเลยนะไปสัมผัสไปขี่หลังควายมั้งใช่ไหมรูปผิวกายมันบ้างเดินรอบตัวมันบ้างก็มีทั้งฝั่งเราไปสัมผัสสิ่งนั้นและสิ่งนั้นนั้นมาสัมผัสตัวเรามันจะเกิดความรู้สึกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อมันผ่านกระบวนการความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บต่อมาก็มีภาษาสื่อสารกันนะครับการที่จะมาคิดตัวอักษรนะผสมผสานอะไรต่างๆเข้ามาหาเป็นคำเป็นความนะมีความหมายสู่ความเข้าใจให้กับกันและกันมันก็ยืดเยื้อเรื้อรังมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วมาถึงวันนี้นะกลิ่นอายของภาษาเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนแปลงภาษาอะไรบาลีไบลานสันสกฤตนะหรือภาษาฮินดูฮินดีหรือว่าภาษามาคงมาเคิดอะไรต่างๆนะสารพัดเอาแปลเปลี่ยนปรับปรุงกันมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงวันนี้จึงมีคำว่านะครับพุทธธรรมนายไงโอ้ยวันนี้นะฮะเข้าสู่บรรทัดที่14ไปแล้วนะมีทั้งหมด16บรรทัดนะคุณโยมบรรทัดที่เหลือเนี่ยเข้มข้นทั้งเลยเข้าสู่บรรยากาศโลกและเข้าสู่บรรยากาศของบ้านเราได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวนะครับลองขอได้โปรดลองพิจารณาร่วมกันนะครับว่าแค่ความฝันประโยคเดียว2จะบอกประโยคเท่านั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะพยากรณ์ความฝันเพียงแค่ 2-3 ประโยคได้เป็นคุ้งเป็นแขวมันใช้เวลานาน 2,000 กว่าปีปัจจุบันนี้โอ้โหมันเชี่ยชั่วช้าเจาะโปะเชะอะไรมันจะปานนั่นนะเอาล่ะพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ตามเดิมคนเดิม